ผลกระทบนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมหลายคนนะคะถ้าเคยไปพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะต้องส่วนใหญ่นั้นจะต้องไปที่ตลาดริมเมยค่ะดิฉันเองก็เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปสำรวจพื้นที่ของตลาดริมเมยนะคะจากการสำรวจในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปนะคะร้านค้าค่อนข้างแน่นแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่เพียงพอแต่ณวันนี้ที่เดินทางไปเนี่ยพบว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพบว่าร้านค้าที่เปิดส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะนับร้านได้เลยนะคะจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นนั้นได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นล่าสุดก็มีส่งผลเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่มาเที่ยวที่อำเภอแม่สอดหรือว่าจังหวัดเมียวดีมาทำบุญไหว้พระมาบ่อนคาสิโนนะคะแต่ว่าพอมีข่าวหรือว่าสถานการณ์ที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ทำให้ไม่กล้าที่จะเดินทางมาค่ะกับอีกกลุ่มนึงค่ะที่ต้องการมาซื้อสินค้าปลอดภาษีที่บริเวณของตลาดเมียนมาหลังตลาดริมเมยนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรี2คนรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะเขามีการประกาศให้ปิดตลาดเมียนมาค่ะคนที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าปลอดภาษีเมื่อทราบว่าตลาดเมียนมาปิดก็ไม่เดินทางมาเช่นกันก็ส่งผลกระทบต่อตลาดริมเมยค่ะหลายคนบอกนะคะว่าเบื้องต้นนั้นช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะเปิดร้านทั้งวันบางวันเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เลยค่ะคุณวันวิสาคะตอนนี้ถ้าไปถามคนในพื้นที่เนี่ยมองเรื่องการสู้รบยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของการสู้รบคนในพื้นที่ที่ดิฉันได้พูดคุยนะคะคุณเจษดา10คน8คนตอบตรงกันค่ะว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องคุ้นเคยคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็จะเห็นนะคะหากอยู่เชิงสะพานก็จะมองไปที่ฝั่งจังหวัดเมียวดีได้แล้วก็จะพบว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะคะการสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงรวมถึงจังหวัดเมียวดีนะคะคนในพื้นที่อำเภอแม่สอดบอกว่าก็เป็นการสู้รบนอกเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่ามองสถานการณ์อย่างคนในพื้นที่เขามองว่าโอเคมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาทางเราอย่างที่มองเป็นยังไงบ้างที่เขายินกันเป็นเรื่องเคยชินใช่ชินเพราะว่าตั้งแต่จำความได้ก็ได้ยินมาตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรร้ายแรงอาจจะมีลงมาบ้างไอ้พวกกระสุนพวกอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ร้ายแรงเกินที่พวกเราจะรับไม่ได้ไม่มีรายได้เราลดลงเยอะไหมคะของเยอะขายเยอะมากเลยจาก100%เนี่ยก็ให้ตีไปเลย 30% ค่ะเพราะว่าคนนี่แทบบางร้านก็แทบจะไม่ได้ขายเลยสักวันเลยก็มีถ้าเรื่องขายของไม่ดีนะคะคุณอริศราการค้าชายแดนที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้นั้นส่งผลอย่างไรบ้างคะส่งผลอย่างมากเลยค่ะคุณวันวิสาคะเบื้องต้นโดยเฉพาะพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะที่ปิดการเข้าออกของรถบรรทุกส่งของเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญมันไม่ใช่แค่การส่งของจากแม่สอดไปที่เมียวดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้คือ HAH1 นะคะหรือว่าเส้นทางถนนสายเอเชียเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ของประเทศจีนทางผ่านทางด่านมุยเซรุรีนะคะหรือว่าผ่านไปทางประเทศอินเดียค่ะทามูซึ่งอินเดียก็จะเชื่อมต่อไปยังอัฟกานิสถานได้นะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะดิฉันได้สอบถามเรื่องของประธานที่ปรึกษาหอการค้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็ได้รับคำตอบว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดใช้ด่านมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2มาตั้งแต่ปีช่วง2557ถึง2559ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สะดวกเกิดขึ้นเหมือนกับครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ค่ะแม้ว่าดูเหมือนจะถูกล็อกดาวน์นะคะแต่ว่ารถขนส่งสินค้าก็ยังสามารถผ่านไปได้เกือบเท่ากับช่วงสถานการณ์ปกติค่ะทั้งนี้มีการประเมินตัวเลขค่ะว่าสูญเสียรายได้จากการส่งออกในพื้นที่ของด่านมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทจากรายได้ต่อเดือนนะคะตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทค่ะจะเห็นว่าเส้นทางจากแม่สอดเราเนี่ย
ถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยจะเข้าไปถึงร่างกุ้งโดยตรงนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรเกือบ500นะครับแล้วจากจริงๆไม่ต้องเป็นถ้าจะขึ้นไปทางด้านจีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าย่างกุ้งก็ได้นะฮะเราแยกขวาขึ้นไปที่มันดาเลซึ่งจากมันดาเลปัจจุบันนี้เนี่ยมีเส้นทางคมนาคมเป็น4เลนเลยนะจากมันดาเลไปถึงชายแดนจีนแล้วก็เก็บค่าผ่านทางเป็นเส้นทางพิเศษนะครับซึ่งสินค้าจากพม่าเข้าสู่จีนโดยเส้นทางเส้นนี้และจากจีนเข้าพม่า ก็โดยใช้เส้นทางเส้นนี้ซึ่งผมทราบมาตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยมีรถจีนเข้าพม่ารถบรรทุกวันหนึ่งมากกว่า800คันนะครับเฉพาะด้านจีนนะส่วนทางด้านอินเดียเนี่ยจากตะมูเนี่ยถนนเขาก็กำลังทำเข้ามาเชื่อมตอนนี้นะคะเส้นทาง AH1 นะคะก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นค่ะทำให้ถนนสายหลักการขนส่งสินค้าได้รับความเสียหายนะคะเส้นทางถูกวางระเบิดแม้ว่าหาเส้นทางใหม่รองรับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดในเรื่องของถนนลูกรังค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่คะว่าที่รัฐบาลไทยจะหารือทั้งฝั่งต่อต้านรวมถึงกองทัพรัฐบาลทหารหรือว่า SAC ให้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสายมนุษยธรรมห้ามนำไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นภาพการสู้รบในพื้นที่ของถนนสายเอเชียซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญนะคะส่วนด้านของประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ประเมินนะคะว่าขณะนี้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจระยะสั้นค่ะลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ30นะคะถ้าเหตุการณ์ยังยืดเยื้อเอกชนก็ประเมินว่าจะส่งผลต่อ GDP ของไทยขยายตัวได้แค่เพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้นค่ะค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะสถานการณ์ในตอนนี้ก็ประเมินค่อนข้างยากทีเดียวนะคะมีการประเมินจากหน่วยงานด้านความมั่นคง2ประเด็นหลักๆค่ะ1คือณขณะนี้เสียงปืนเสียงระเบิดที่เงียบลงน่าจะมีการเจรจาหรือว่าการพูดคุยรวมถึงการหยุดยิงอยู่นะคะกับ2ค่ะกองทัพรัฐบาลทหารต้องการที่จะประวิงเวลาค่ะเพราะว่ากำลังพลที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้นะคะต้องมีการรวบรวมกำลังพลส่วนการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีการรวบรวมอยู่นะคะแต่ว่าต้องมีการฝึกซ้อมก่อนที่จะลงสนามรบเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บกำลังหรือว่าเก็บแรงไว้เพื่อขยายแสนยานุภาพของตัวเองในการต่อสู้ไปในอนาคตค่ะเพราะว่าเมียวดีถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญของกองทัพรัฐบาลทหารค่ะ